สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องอ้อยคันน้ำชัยภูมิทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะอยู่ในไร่อ้อยนะคะซึ่งไม่ได้ลงคลิปยาวๆนานแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเข้ามาในไร่นะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอากาศบ้านเราหนาวนะคะทางอีสานหนาวมากนะคะอุณหภูมิตอนเช้าๆตอนกลางคืนจะอยู่ที่10กว่าองศาแค่นั้นเองนะคะทีนี้มีผลต่ออ้อยอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากจะเจอพายุแล้วนะคะพอหลังจากพายุเสร็จอ้อยก็มาเจอหนาวค่ะคุณผู้ชมพอเจอฝนหนักๆแล้วมาเจอหนาวอ้อยก็ไม่ชอบหน้าหนาวค่ะคุณผู้ชมคือชะลอการเติบโตอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คืออ้อย5เดือนนะคะอ้อย5เดือนค่ะเสียเวลามากเลยค่ะคุณผู้ชมแปลงนี้นะคะเนื่องจากว่าอ้อยไม่ยอมโตเลยค่ะแตกหน่อแตกไหมแตกค่ะแต่ว่ามาดูวันไหนอ้อยก็มีลักษณะเหมือนเดิมเท่าเดิมค่ะคุณผู้ชมคือไม่ยอมโตไปหน้าเลยนะคะให้น้ำให้ไหมให้ค่ะถ้าดินแห้งเราก็ให้ทันทีเลยนะคะแต่ว่าด้วยสภาวะอากาศที่หนาวค่ะหนาวมากด้วยนะคะซึ่งปีก่อนนะคะปีที่แล้วนะคะอ้อยก็ไม่เจออากาศหนาวแบบนี้นะคะตกมาปีนี้อ้อยเจออากาศหนาวนะคะส่งผลต่ออ้อยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมใครเจอปัญหาแบบเราบ้างนะคะมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะอ้อยที่ปลูกใหม่แล้วไม่ยอมโตนะคะมาแชร์ประสบการณ์กันได้ส่วนอ้อยที่โตพอคั้นน้ําแล้วเจออากาศหนาวนะคะของใครออกดอกบ้างคะของใครออกดอกบ้างแล้วนะคะมาแชร์ประสบการณ์เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะคะของเราเจอปัญหามั้ยเจอปัญหาค่ะซึ่งตั้งแต่ทําอ้อยมานะคะ 4-5 ปีนะคะทำอ้อยคั้นน้ำเราไม่เจอปัญหาอ้อยออกดอกนะคะตกมาปีนี้อากาศเย็นเราเจอปัญหาอ้อยออกดอกแต่ของเราเราก็จะวัดอะไรไม่ได้เพราะว่าอ้อยเราเป็นอ้อยตอค่ะแต่ขอก็มีของพี่น้องคุณผู้ชมหลายท่านนะคะของลูกไร่ของทีมงานหลายๆท่านนะคะที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็เกิดปัญหาเหมือนกันนะคะเกิดปัญหาคือว่าอ้อยออกดอกค่ะอ้อยออกดอกเพราะว่าอากาศเย็นนะคะคนที่มีประสบการณ์เยอะๆเขาก็บอกว่าจะเจอแบบนี้ถ้าอ้อยได้รับความเย็นหรือว่ามีอากาศที่เย็นนะคะอ้อยจะออกดอกเร็วกว่าปกตินะคะซึ่งปกติทางไร่ทำมานี่ไม่เจออ้อยออกดอกเลยนะคะคุณผู้ชมมาปีนี้มีอ้อยออกดอกค่ะแต่ว่าของเรามันเป็นอ้อยตอค่ะอ้อยใหม่เราไม่มีเลยนะคะปีนี้ที่เป็นอ้อยคั้นนะคะมีพี่น้องหลายคนก็ถามเข้ามาก็ตอบไปว่าเราไม่มีอ้อยใหม่นะคะก็คืออยากให้พี่น้องคุณผู้ชมได้อ้อยที่มีคุณภาพดีๆไปนะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคืออ้อย5เดือนคือแบบว่าเล็กมากแล้วก็ไม่ยอมโตเลยนะคะแต่การแตกกอแตกไหมแตกค่ะแตกกอนะคะแต่ว่าอ้อยโตช้ามากค่ะใครเจอปัญหาเหมือนเราบ้างคะใครเจอปัญหาเหมือนเราบ้างออกมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะคือแบบว่าเดินมาดูวันไหนอ้อยก็มีลำต้นมีขนาดเท่าเดิมไม่ยอมโตไปไหนเลยเดี๋ยวต้องมาตัดต้นแม่ออกไปปกติอ้อย5เดือนเนี่ยค่ะมันต้องได้ยาวแล้วอะค่ะคุณผู้ชมแปลงนี้เจอปัญหาเยอะมากนะคะตั้งแต่โดนพายุหนักๆแล้วอ้อยก็ลากก็ออกหาอาหารไม่ได้ก็หยุดการเติบโตตอนนี้มาเจอหนาวเนี่ยค่ะอ้อยก็จำศีลอีกนะคะนิ่งไม่โตไม่ยอมโตไม่ยอมกินอาหารเลยนะคะคืออยู่เท่าเดิมตลอดนะคะก็งงเหมือนกันนะคะว่าเกิดสภาวะแบบนี้ด้วยหรออะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมคือเราเองเราไม่ได้เก่งนะคะเราก็ออกตัวตลอดว่าเราไม่ได้เก่งเราถ่ายทอดลงตามประสบการณ์ที่เราเจอที่เราพบว่าเราปลูกแล้วเราเจอแบบไหนเราก็จะถ่ายทอดลงช่องนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีความรู้ตามหลักวิชาการสามารถออกมาแลกเปลี่ยนกับเราได้นะคะเพราะว่าที่เราถ่ายทอดลงจะเป็นความรู้ที่
มาจากการลงมือทำที่เราเห็นว่ามันเกิดปัญหาค่ะเราก็เอาลงช่องไว้นะคะเป็นข้อมูลสำหรับของทางไล่นะคะแล้วก็หาให้สำหรับพี่น้องที่หามือใหม่นะคะอยากทำอ้อยคั้นน้ำแล้วยังไม่มีประสบการณ์อย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาลงช่องไว้นะคะสำหรับท่านใดที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วข้อมูลทางไล่ผิดนะคะหรือว่าไม่ตรงตามหลักวิชาการที่ท่านศึกษามานะคะเราก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะคะอันนี้คือมาพ่นฮอร์โมนนะคะตอนเย็นๆค่ะพ่นฮอร์โมนในไล่ด้วยนะคะแล้วอ้อยหลอกจำศีลค่ะคุณผู้ชมนิ่งมากไม่ยอมโตไม่ยอมอะไรเลยค่ะใครเจอปัญหาบ้างเนาะเจอปัญหาออกมาแชร์ประสบการณ์ได้นะคะมดแดงก็เยอะค่ะถามว่าแตกกอไหมแตกกอค่ะคุณผู้ชมแตกกอดีนะคะแต่อ้อยมันไม่ยอมสูงอะค่ะคุณผู้ชมคือแบบปกติทำอ้อยมันจะไม่เป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้คืออ้อยไม่ยอมสูงเลยอ้อย5เดือนเหมือนอ้อย3เดือนนะคะคุณผู้ชมเราก็ยังงงนี่มาพ่นน้ำส้มขวัญไม้นะคะได้กินเราก็น่าจะเป็นเร่งโตให้หน่อยดูสิคะดูหน่อสิคะคุณผู้ชมหน่อใหญ่หน่อเยอะมากค่ะหน่อใหญ่หน่อเยอะมากเลยนะคะแต่ความสูงไม่ได้ค่ะคันนั้นเนี่ยค่ะก็คือออกมาพูดให้คุณผู้ชมฟังนะคะมาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันค่ะคนทำอ้อยนะคะมีอะไรดีๆก็เอาออกมาบอกกันค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ